วัสดีค่ะอยู่กับแจมอีกแล้วนะคะคลิปนี้ของแจมเนี่ยจะพามาชมรถพลังงานไฟฟ้า 100% นะคะที่ยังต้องเติมน้ำมันอยู่แต่บางคนยังสงสัยว่าเอ๊ะขับรถพลังงานไฟฟ้าน้ำมันเกี่ยวอะไรทำไมต้องเติมน้ำมันอย่างนี้เรียกรถไฟฟ้า 100% หรือเปล่านะคะเดี๋ยวแจมจะพามาชมกันนะว่าเจ้ารถไฟฟ้าเนี่ย 100% คันนี้แต่ยังเติมน้ำมันอยู่เนี่ยจะเป็นรถอะไรนะคะและยังไม่พอนะคะบอกได้เลยว่าจะสัมเรียกว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถสัมผัสความเร็วความแรงของเขาได้เนี่ยโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องว่าจะมีที่ชาร์จแบตไหมหรือว่าแบตจะพอไหมนะคะเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยดีกว่าค่ะว่าเป็นรถคันไหนในวันนี้นะคะตามมาชมกันเลยรถคันนี้นะคะเป็นรถพลังงานไฟฟ้า 100%ก็หลายๆคนอาจจะเคยเห็นคาตาน้องเจ้านิสสันคิกสีส้มคันนี้ไปแล้วนะคะซึ่งเจ้ารถนิสสันคิกคันนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้แจมจะพามารีวิวแบบเจาะลึกกันอีกสักทีนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยจะเรียกว่าเทรนด์รถไฟฟ้านี่กำลังมาแบบแรงมากเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะพามาชมเจ้ารถนิสสันคิกคันนี้กับการรีวิวนะคะว่าเรียกได้ว่ารถไฟฟ้า 100% ที่ยังเติมน้ำมันเนี่ยมีการทำงานยังไงนะคะและข้อดีของเจ้ารถนิสสันคิกคันนี้เป็นอะไรบ้างเดี๋ยวตามไปชมกันเลยค่ะเดี๋ยวจะพามาชมกันนะคะแต่ว่าเจ้ารถนิสสันคิกเนี่ยจะเป็นรถตัวเรียกได้ว่าเป็น compact SUV นะคะเดี๋ยวจะพามาชมในส่วนของภายนอกกันก่อนเลยซึ่งภายนอกเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มด้วยทางกระจังหน้านะคะกระจังหน้าก็จะเป็นรูปโซวีเนาะเอกลักษณ์ของนิสสันพร้อมกับกระจังหน้าของเขาจะเป็นสีดำเนี่ยทำให้ดูมีความสปอร์ตนะคะบึกบึนเนี่ยดูเท่มากๆเลยอย่างต่อไปนะคะเดี๋ยวจะพามาชมในส่วนของไฟหน้านะคะไฟหน้าไฟตัดหมอกของเขาเป็นไฟ LED นะคะพิเศษสุดๆเลยเก๋มากเลยนะคะก็คือจะมีเรียกได้ว่าเป็นชื่อรุ่นนะคะคิกอยู่ตรงนี้นะคะเป็นกิมมิกเล็กๆนะคะจะบอกเลยว่าแบบเป็นกิมมิกที่เก๋มากนะคะอย่างต่อไปนะคะในส่วนของด้านหน้ารถเนี่ยจะพามาดูโลโก้นิสสันอันใหญ่บึ้มเลยนะคะโลโก้อันนี้เนี่ยบอกเลยว่าโลโก้ใหญ่ๆแบบนี้นะคะไม่ได้มีเป็นแค่ว่าบ่งบอกว่าอันนี้คือรถนิสสันนะคะแต่โลโก้อันนี้เนี่ยด้านในของเขาเนี่ยจะมีเต็มตัวเซ็นเซอร์เป็นตัวเรดาร์นะคะเอาไว้ใช้ควบคู่กับเรียกได้ว่าเทคโนโลยีช่วยเหลือขับขี่ของนิสสันนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปชมกันเลยนะคะสำหรับเจ้าโลโก้นี้ก็เรียกได้ว่าไม่ได้มีแค่บ่งบอกความเป็นแบรนด์นะคะแต่ว่ามีเซ็นเซอร์ด้านในด้วยค่ะต่อไปนะคะนี่เลยในส่วนของล้อนะคะล้อนิสสันคิกเนี่ยจะเป็นล้อทั้งหมด17นิ้วนะคะเรียกว่าเป็นสีทูโทนด้วยนะคะและซึ่งทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะซื้อรุ่น S หรือรุ่น VL นะคะจะได้ล้อลายนี้ไปหมดเลยค่ะเราคัดเถิบมาดูในส่วนต่อไปนะคะโลโก้ e-power ค่ะแสดงให้เห็นถึงว่ารถคันนี้เนี่ยรถไฟฟ้านะคะรถรักโลกนะคะรถธรรมชาติไม่มีมลภาวะค่ะกับโลโก้ e-power นะคะในส่วนต่อไปมือจับของเรียกว่ามือจับของรถเนาะก็ปกติมีปุ่มเอาไว้เปิดล็อกรถเปิดปิดรถนะคะก็ปกติเนาะสำหรับปุ่มนี้แต่ซึ่งปุ่มอันนี้นะคะก็จะสามารถเรียกว่าถ้าเวลาเรากดล็อกรถเนี่ยก็จะปิดกระจกออโต้นะคะเรียกว่ากระจกหูข้างปิดออโต้ทันทีนะคะยังไม่พอนะคะเจ้านิสสันคิกเนี่ยจะมีตัวแถบสีเงินๆทางนี้นะคะเป็นแหลกค่ะซึ่งใครเนี่ยที่เรียกว่าจะไปต่างจังหวัดนะคะอยากจะขนของของจักรยงจักรยานเนี่ยบอกเลยว่าสามารถซื้ออุปกรณ์เนี่ยมาติดบนแหลกนี้ได้นะคะเพื่อที่จะทําให้ขนของไปต่างจังหวัดได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าถ้าบางคนอาจจะเอ๊ะแล้วฉันไม่อยากจะไปต่างจังหวัดเพื่อขนของอะไรฉันก็มีแค่กระเป๋าเดินทางเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีประโยชน์ละสิแต่สําหรับความคิดของแจมนะคะไอ้ตัวเนี้ยพอมีติดรถมาเนี่ยทําให้รถเนี่ยมีเรียกว่ารูปทรงดูสปอร์ตขึ้นดูสวยขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของท้ายรถกันบ้างเลยนะคะท้ายรถเนี่ยโอ้โหแค่เดินมาก็เด่นมากและสำหรับเจ้านี่เลยไฟท้าย LED ทรงบูมแมงค่ะบอกเลยว่าเป็นไฟท้ายทรงที่เก๋มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านล่างของรถบ้างนะคะตรงนี้เลยจะมีดีฟิวเซอร์นะคะมาแปะให้ตรงท้ายรถนะคะก็เพิ่มความสวยความสปอร์ตความบึกบึนของรถค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของท้ายรถบ้างนะคะน่าเสียดายอย่างเดียวค่ะก็คือเรียกได้ว่าตัวฝาเปิดท้ายรถเนาะไม่ได้ออโต้นะคะก็ยกเองค่ะแต่สามารถติดเพิ่มได้นะคะสำหรับฝาท้ายออโต้สามารถติดเพิ่มได้โอ้โหบอกเลยคอนเซปต์นิสสันคอนเซปต์เดิมค่ะที่เก็บของท้ายรถนี่บอกเลยตะลึงทุกรุ่นค่ะไม่รู้จะเยอะจะใหญ่เลยโอ้โหใหญ่มากคันนี้นะคะที่เก็บของท้ายรถเนี่ยมีความจุถึง432ลิตรเลยบอกเลยนะคะว่าเรียกได้ว่าจุมากจริงๆแล้วก็ไอตัวนี้นะคะสามารถเรียกได้ว่าสามารถถอดออกได้นะคะสำหรับเจ้าตัวอันนี้สามารถถอดออกได้นี่เลย
พอเราถอดออกนะคะเราก็เรียกได้ว่าสามารถใส่ได้มากกว้างกว่าเดิมนะคะแต่ว่ายิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเรียกได้ว่าไงถ้ามีของที่ทั้งกว้างด้วยยาวด้วยเอ๊ะจะทำยังไงดีเดี๋ยวจะพาไปชมเลยนะคะว่าแค่พับเบาะตรงนี้นะคะสองเบาะพับง่ายๆเลยกว้างมากๆนะคะกว้างถึงขนาดเรียกได้ว่าใส่เสาบ้านโอ้ไม่ใช่ค่ะอันนั้นก็มากไปใส่อะไรยาวๆนี่เรียกว่าต้นคริสต์มงต้นคริสต์มาสนี่ใครไปซื้ออะไรมาหรือว่าซื้อหลอดฟงหลอดไฟยาวๆนี่สบายค่ะสำหรับท้ายรถที่เก็บของท้ายรถของเจ้านิสสันคิกนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในรถกันบ้างนะคะภายนอกนี่ดูกันไปจุใจแล้วเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างว่าจะเยี่ยมขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูอย่างแรกนะคะในส่วนของภายในเลยนี่เลยเจ้าพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยของ Nissan Kick เนี่ยคันนี้จะเป็นเรียกว่าพวงมาลัยทรง D shape นะคะซึ่งเชฟของเขาเนี่ยตรงนี้จะมีความแตกต่างนะคะมันจะตัดชุบมาถามว่าตัดทำไมหรอเพื่อให้เวลาลงนะคะถ้าเป็นกลมๆเนี่ยมันก็จะชนขาชนอะไรเนาะเวลาเราลงแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เวลาเราลงเนี่ยก็จะลงสบายๆเนาะไม่มีอะไรมาขวางเวลาลงค่ะก็ทำให้เรียกว่าลงจากรถง่ายขึ้นนะคะแล้วก็รูปร่างของพวงมาลัยเนี่ยก็บอกเลยว่าไม่ทำให้เราเรียกว่าลำคาเนาะเวลาลงขึ้นลงเลยแล้วต่อไปนะคะมาดูในส่วนของจอนะคะซึ่งจอของเจ้า Nissan Kick นะคะเป็นจอทัชสกรีนค่ะจอทัชสกรีนเรียกได้ว่าจอเนี่ยใหญ่ขนาด7นิ้วเลยและยังไม่พอนะคะรองรับ Apple CarPlay ได้นะคะบอกเลยว่าเทคโนโลยีเนี่ยล้ำจริงๆจอเนี่ยบอกเลยว่าลื่นปื๊ดนี่เลยค่ะโอ้โหลื่นมากลื่นจริงๆค่ะแล้วก็หน้าจอโคมชัดนะคะเสียงเนี่ยเพราะมากสำหรับเจ้า Nissan Kick คันนี้ค่ะอย่างต่อไปนะคะเรียกได้ว่าเป็นกระจกมองหลังค่ะซึ่งกระจกมองหลังเนี่ยเรียกได้ว่าเก๋กู๊ดมากๆเลยนะคะมีประโยชน์สุดๆเลยกระจกมองหลังของเจ้านิสสันคิกนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระจกธรรมดาเนาะเป็นกระจกที่สามารถมองด้วยตาเองได้ธรรมดาแต่ว่ามีพิเศษค่ะเป็นกระจกที่สามารถเป็นแก้มมองหลังได้ด้วยอย่างนี้เพียงแค่เรากดเรียกว่าตรงนี้ขึ้นลงนะคะนี่ก็สามารถเลื่อนเป็นตัวกล้องได้นะคะซึ่งถามว่าตอนที่แจมใช้แรกๆเนี่ยไอตัวกล้องอันเนี้ยมันค่อนข้างจะไม่ค่อยชินอะสำหรับให้พูดตรงๆนะคะสำหรับแจมตอนที่ใช้แรกๆก็คือรู้สึกแปลกๆหน่อยแต่ถามว่าใช้ไปเรื่อยๆเขาก็ดีนะคะเรียกได้ว่าถ้าเวลาเราแบกของอะไรเนี่ยแล้วทำให้มันบังทิศทางการมองเห็นเช่นเพื่อนนั่งบนรถเยอะๆหรือว่าขนของอะไรก็ตามที่ทันทำให้บังตัวกระจกหลังด้านหลังเนี่ยเพียงแค่ใช้เจ้าตัวนี้นะคะก็บอกเลยว่าขับรถสบายนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าใครจะมาบังนะคะแล้วก็ยังไม่พอนะคะกระจกอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นทั้งกระจกเป็นทั้งกล้องนะคะสามารถปรับตั้งค่าได้นะคะตามความต้องการนี่เพียงแค่กดปุ่มด้านล่างนี่นะคะก็จะมีเป็นปุ่มเมนูให้ขึ้นลงนะคะจะเอาอะไรก็กดโอเคตรงนี้นะคะจะมีอยู่2ปุ่มฝั่งละ2ปุ่มรวม4ปุ่มนะคะก็สามารถลองตั้งค่าเรียกว่าตามความถนัดของสายตาหรือตามอะไรของเราเองได้นะคะสิ่งต่อไปนะคะที่เรียกว่านิสสันเนี่ยนำเสนอมาตลอดนะคะก็คือในส่วนของเรื่องเทคโนโลยีความปลอดภัยนะคะสำหรับกล้อง360องศาดูทางด้านนี้เลยค่ะกล้อง360องศานะคะกดตรงนี้เลยนะคะ camera นะคะกดขึ้นมาปุ๊บนะคะโอ้โหบอกเลยว่ากล้องรอบคันนะคะเพราะว่าทางรถเนี่ยได้ติดกล้องไว้ถึง4จุดนะคะก็คือด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ด้านข้าง2ข้างนะคะก็สามารถดูได้360องศาเลยนะคะและอันนี้ก็ดูด้านหลังได้และยังไม่พอนะคะยังสามารถดูเรียกได้ว่าเป็นตัว blind spot ได้นะคะก็คือมุมอับๆหน่อยเนาะนี่อย่างตรงนี้สามารถดูได้เลยนะโอ้จะชนเสาแล้วนะคะหรือจะชนรถข้างๆหรือว่าเซ็นเซอร์เนี่ยอยากเห็นให้ชัดขึ้นนะคะบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัว blind spot นะคะทำให้เลยได้ว่าถอยรถหรืออะไรเนี่ยดูได้รอบข้างรถได้ดีมากเลยนะคะสำหรับเจ้ากล้องของคันนี้แต่เรามาดูในส่วนของฝากระโปรงหน้านะคะในส่วนของเรียกว่าตัวเครื่องนิสสันคิกนะคะเปิดโอเคแง่งอยู่ตรงนี้นะคะเวลาเปิดแล้วก็ฝากระโปรงหน้าเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้เป็นฝากระโปรงหน้าที่ยกเองนะคะต้องจัดการจับเองแล้วก็ค้ำเองนะคะซึ่งที่ค้ำฝากระโปรงหน้าเนี่ยเรียกว่าอยู่ทางซ้ายนะคะในส่วนของตัวด้านหน้าของเจ้ารถนิสสันคิกนะคะจะแบ่งเรียกว่าเป็น2ส่วนนะคะส่วนซ้ายกับส่วนขวาเนาะส่วนซ้ายจะเป็นเรียกว่าเครื่องยนต์เบนซิน3สูบ 1.2 ลิตรนะคะคือไอ้ก้อนดำๆนี้เลยต่อไปนะคะทางด้านฝั่งขวานี่นะเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะโลโก้ e-power นะคะก็จะเป็นในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าค่ะเดี๋ยวแจมจะมาอธิบายเรียกว่าหลักการง่ายๆนะคะของเจ้ารถ
ไฟฟ้า 100% ที่ยังเติมน้ำมันนะคะซึ่งรถคันนี้เนี่ยเรียกว่าเติมน้ำมันมาเพื่อใช้ในการปั่นไฟนะคะแล้วก็ใช้ในการชาร์จแบตนะคะซึ่งการชาร์จแบตเสร็จปุ๊บจะเข้ามาอยู่ในมอเตอร์ไฟฟ้าทางด้านนี้เลยซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะมีหน้าที่ในการเรียกได้ว่ากระจายไฟนะคะเพื่อทำให้รถเนี่ยสามารถขับเคลื่อนได้ค่ะบอกเลยว่าอย่างที่บอกไปนะว่าคันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าก็เป็นเรียกว่ารถไฟฟ้า 100% จริงๆนะคะถ้าเทียบง่ายๆเลยก็คือที่ปั่นไฟค่ะที่กระจายไฟค่ะก็ทำให้รถวิ่งได้นะคะก็ถ้าเทียบกับรถไฟฟ้าที่เป็นรถ EV ที่ไว้ชาร์จแบตเนี่ยก็จะต่างกันที่ว่ารถ EV ที่ชาร์จแบตจะต้องใช้ตัวแท่นชาร์จหรือที่ชาร์จนะคะแต่คันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าไม่ต้องหาที่ชาร์จให้ปวดหัวเลยสามารถเติมน้ำมันมาเป็นตัวปั่นไฟได้และอย่างที่บอกไกลว่าประเทศเราเนี่ยเรียกได้ว่าสถานีชาร์จข้างนอกเนี่ยเวลาเราขับไปต่างจังหวัดหรือขับไปไหนที่แบบเรียกว่าไม่ใช่ทางคุ้นเคยเนาะเราก็จะไม่รู้ว่าที่ไหนมีที่ให้ชาร์จแบตบ้างใช้ได้ไหมเสียไหมตามที่จำเคยทำคลิปไปนะคะก็เรียกได้ว่ารถคันนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะคะสำหรับคนที่อยากลองใช้รถไฟฟ้านะคะแต่ว่าเรียกได้ว่าหลายๆอย่างในบ้านเราเนี่ยอาจจะยังไม่อำนวยสักเท่าไหร่ในส่วนของเรื่องสถานีชาร์จก็มาเป็นรถไฟฟ้าที่เติมน้ำมันเพื่อปั่นไฟเพื่อให้รถวิ่งทำงานได้ค่ะเดี๋ยวจะพามาดูเรียกว่าระบบการขับขี่ของเจ้ารถนิสสันคิกนะคะบอกเลยว่าขึ้นรถมาสตาร์ทรถแล้วเงียบมากนะคะประหนึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นรถ EV นะมันก็ต้องเงียบอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูเริ่มในส่วนของตัว Drive Mode นะคะซึ่ง Drive Mode ของเจ้านิสสันคิกเนี่ยมีด้วยกันอยู่3แบบเลยนะคะเดี๋ยวจะพามาชมเลยนี่นะคะเห็นไหมคะตรงกลางเนี่ยจะขึ้นเป็นตัว P นะคะซึ่ง Drive Mode เนี่ยก็สามารถกดได้ที่ตรงนี้เนาะมันจะมีต่างแรกเดี๋ยวจะพาชมกับตัวปุ่มนี้ก่อนเป็นปุ่ม Drive Mode นะคะตอนนี้เนี่ยเป็นตัว P ก็คือเรียกได้ว่าแจมอ่ะไม่ได้เปิดเป็นโหมดของรถไฟฟ้านะคะก็คือเป็นโหมดปกติเลยแต่ถ้าจะกดเป็นโหมดเรียกว่าของรถไฟฟ้าเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่2อันนะคะเป็นตัว S กับตัว E ซึ่งอันแรกเราก็แค่เหยียบเบรกนะคะแล้วก็กด1ทีที่ Drive Mode ค่ะกด1ทีนะคะจะเห็นได้ว่าเป็นตัว S นะคะซึ่งพอขึ้นเป็นตัว S เนี่ยก็คือเรียกได้ว่าเป็นโหมด Smart นะคะจะเป็นโหมดที่สำหรับคนที่ต้องการความเร็วใช้ความเร็วนะคะแต่ยังเป็นได้ว่าใช้เทคโนโลยีของการใช้ไหลเวียนของพลังงานไฟฟ้าเนี่ยก็เลือกที่โหมดนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้ากดโหมดต่อไปนะคะจะเป็น Eco ค่ะซึ่งก็ตามชื่อเลย Eco เน้นประหยัดพลังงานสูงสุดนะคะแล้วก็มีการเรียกว่าจำกัดอัตราเร่งนะคะของการขับขี่ค่ะก็แต่ว่าประหยัดพลังงานสุดๆไปเลยนะคะแต่ถ้ากดอีกทีนึงก็จะไม่มีอะไรเหมือนตอนแรกค่ะก็จะเป็นโหมดปกตินะคะและในส่วนของเจ้ารถนิสสันคิกนะคะยังมีเทคโนโลยีนะคะ One Pedal ค่ะซึ่งเทคโนโลยี One Pedal นะคะเป็นเทคโนโลยีเรียกได้ว่าเป็นการใช้คันแป้นเหยียบคันเร่งเพียงแค่แป้นเดียวนะคะในการควบคุมรถนะคะไม่ว่าจะเป็นการขับรถไปข้างหน้าหรือการเร่งรถนะคะหรือการเบรกรถนะคะจะใช้แค่แป้นเหยียบคันเร่งเพียงแค่แป้นเดียวเท่านั้นในการควบคุมรถแล้วเรามาดูในปุ่มสุดท้ายนะคะคือปุ่ม EV ที่เมื่อกี้เป็นปุ่มที่อยู่ข้างๆปุ่ม Drive Mode นะคะนี่เลยนี่นะคะปุ่ม EV ซึ่งปุ่ม EV เนี่ยจะเรียกได้ว่าจะใช้เนี่ยจะต้องกดตัวไม่อยู่ในโหมด S ก็โหมด Eco นะคะถึงจะใช้โหมด EV ได้นะคะเดี๋ยวจะพามาชมกันอย่างนี้นะคะโหมด EV เนี่ยก็เหมือนกันก็คือเหยียบเบรกแล้วก็กดที่ปุ่ม EV นะคะแต่อันนี้เนี่ยแจมอ่ะทำให้ดูว่าตอนนี้ยังไม่ได้เข้าโหมดอะไรนะคะอยู่โหมดปกติอ่ะเหยียบเบรกกดปุ่มปุ๊บมันจะขึ้นทันทีนะคะว่า EV ไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากไม่ได้อยู่ในโหมด S และ Eco นะคะแต่ถ้าแจมเปลี่ยนเขาเป็นโหมด S ปุ๊บและกด EV โหมด EV ไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากแบตต่ำนะคะโหมด EV เนี่ยจะทำงานได้ก็ต้องมีแบตเพียงพอนะคะสำหรับรถของเขาแต่ถ้าแบตไม่เพียงพอเนี่ยเรากดไปเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นคำว่าชาร์จนะคะมันก็จะชาร์จแบตพอชาร์จเต็มแล้วเนี่ยเขาก็จะกลับมาที่โหมด EV ใหม่ให้เราอีกครั้งทันทีนะคะในส่วนต่อไปนะคะที่น่าสนใจสุดๆเลยนะคะสำหรับตัวsetting ฝั่งขวาของพวงมาลัยนะคะจะเป็นตัวเรียกว่า ICC นะคะย่อมาจากว่า Intelligent Cruise Control นะคะเพราะว่าตัว Cruise Control ของเขานะคะนอกจากว่าจะตั้งความเร็วตามที่ต้องการเพื่อที่เรามันจะได้ไม่ต้องเรียกว่า
เหยียบคันเร่งตลอดเวลานะคะคันนี้เนี่ยยังพิเศษเลยอย่างที่แจมชี้ให้ดูไปนะคะเจ้าโลโก้ใหญ่ๆหน้ารถอันนี้นะคะจะเป็นเซ็นเซอร์หรือเป็นเรดาร์นะคะรถคันนี้เนี่ยเวลาพอกด ICC แล้วเนี่ยสามารถให้ติดตามรถคันข้างหน้าได้นะคะเดี๋ยวแจมจะขึ้นคลิปให้ดูนะคะและอธิบายให้ฟังเดี๋ยวเรามาดูในส่วนระบบของ ICC คือ Intelligent Cruise Control นะคะเรียกได้ว่านอกจากจะล็อกความเร็วได้แล้วเนี่ยยังสามารถเซตติดตามคันข้างหน้าได้อีกด้วยโดยการใช้เซ็นเซอร์ตรงโลโก้นิสสันใหญ่ที่แจมได้พาชมไปเนาะมันสามารถเรียกว่าตรวจจับระยะห่างระหว่างเรากับรถคันหน้าได้นะคะระบบนี้เนี่ยสามารถทำงานได้ตั้งแต่ความเร็วที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นต้นไปนะคะบอกเลยว่าเทคโนโลยีของเขาเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงๆนะคะและยังไม่พอนะคะเวลารถคันหน้าของเราเนี่ยที่เรากดล็อกติดตามเขาถ้าอยู่ดีๆเขาจอดเนี่ยเราก็จะค่อยๆชะลอจอดตามเขานะคะไม่ได้มีการแบบโอ้โหเขาจอดปุ๊บเนี่ยเราเบรกหัวทิ่มเลยนะคะบอกเลยว่าไม่นะคะค่อยๆชะลอจอดอย่างสบายนุ่มๆเลยและถ้าสมมติคันข้างหน้าที่เราล็อกตามนะคะเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเพื่อไปต่อนะคะเราก็สามารถตามไปต่อเขาได้เลยโดยที่ไม่ต้องคอนโทรลอะไรเองเลยนะคะบอกเลยว่าเจ๋งสุดๆเลยนะคะสำหรับเจ้าเทคโนโลยีตัวนี้ขอขายของหน่อยละกันนะคะสำหรับรถนิสสันคิกที่นิสสันทีเคปนะคะซึ่งรถนิสสันคิกเนี่ยมีด้วยกันถึง6สีเลยนะคะสีเรียงตามนี้เลย6สีบอกเลยว่าทุกสีเนี่ยแจ่มมากเลยนะคะว่าตอนนี้มีสีพิเศษเพิ่มมาอีก2สีนะคะคือ2สีนี้เลยและยังไม่พอนะคะเจ้ารถนิสสันคิกเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมดถึง4รุ่นกันเลยค่ะซึ่งจะไล่ไปตามรุ่น Sรุ่น E รุ่น V และ VL ซึ่งเป็นคันนี้เลยนะคะรุ่น VL ราคาเริ่มต้นของรถ Nissan Kicks นะคะอยู่ที่ 889,000 บาทเท่านั้นนะคะบอกเลยว่ารถไฟฟ้าราคาไม่ถึงล้านเองนะคะสำหรับเจ้ารถ Nissan Kicks นะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะหากใครนะคะสนใจอยากจะได้รถ Nissan Kicks หรืออยากจะมาลองขับรถ Nissan Kicks นะคะว่าเอ๊ะ huh? สนุกไหมสำหรับรถไฟฟ้าขับอัตราเร่งสนุกไหมอะไรอย่างนี้นะคะติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะเบอร์ Nissan TKF นะคะฝ่ายขายของเรายินดีให้บริการนะคะและแคมเปญบอกเลยว่าพิเศษที่สุดต้องที่ TKF เท่านั้นค่ะสำหรับแคมเปญรถนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแจมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่ชอบเนี่ยฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้คลิปนี้ของแจมด้วยนะคะยังไงแล้วคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบริการด้วยใจต้องที่ Nissan TKF ค่ะ